็นคนมุทะลุอยู่แล้วคนที่หลอดบอกว่าไอ้นั่นมาเข้าฝันกูนี่มันมาโกหกกูนี่แน่กูไปช่วยที่ช่วยแดนแล้วทีนี้โดนโกหกในฝันเลยโดนโกหกว่าอุ้ยอย่าลบหลู่ไม่ใช่อย่าลบหลู่เขาก็บอกไม่เป็นไรหรอกถ้าเจ้าที่ไม่ให้เราอยู่เราจะได้มาอยู่ที่นี่เหรอต้องเป็นคนที่ท่านให้ได้มาอาศัยในคืนนั้นคนที่หลอดฝันอีกฝันอีกว่ากูไม่ได้โกหกมึงไม่ได้โกหกมึงพาลูกลงไปขุดใหม่ครับทุบหินดานก้อนนั้นออกครับทุบหินลงไปทุบหินครับคนที่หลอดก็ได้น้ำเลยค่ะได้น้ำพุ่งขึ้นมาค่ะก็เป็นตำนานของบ้านตองห้านะครับนี่คือที่มาของเสียงอีสานนะครับเราได้ทราบถึงตำนานในการเดินทางมาถึงตรงนี้ได้ยินเสียงแว่วแว่วเนี่ยกำลังซ้อมวงกันอยู่เดี๋ยวเราจะไปดูหลังวงกันหน่อยนึงว่าพูดถึงทิศหลอดหลายคำแล้วผมอยากจะเจอหน้าทิศหลอดเป็นใครเนี่ยเป็นใครบริหารงานยังไงมันถึงทำเสียงอีสานได้ขนาดนี้เดี๋ยวไปกับแม่ลูกน้อยครับสนับสนุนโดยธนาคารออมสินเติบโตยั่งยืนตอบแทนคืนสู่สังคมครกอ่ะไม่เคยได้ล้างไม่รู้นอนตอนไหนแล้วข้างล่างอย่างกับคอนโดมิเนียมทำไมถึงมาคิดถึงทำอย่างนี้ขึ้นมาเป็นการหนีป่ะเมื่อกี้นี้คุยกับแม่นกน้อยผู้อยู่เบื้องหลังกองหลังในการดูแลทุกอย่างและเป็นกำลังใจด้วยใช่ไหมค่ะตั้งแต่เริ่มต้นในการสร้างวงมาโดยตลอดเลยถ้าไม่มีท่านนี้ก็ไม่มีนกน้อยอุไรพรครับก็ไม่มีเสียงอีสานเมื่อสักครู่ได้คุยกันว่าเบื้องหลังในการสร้างมีระบบการจัดการมีทุกสิ่งทุกอย่างก็ผมดูขนาดสั่งงานอย่างนี้แล้วเคยดูหลังเวทีมากมายระบบการจัดการเหมือนกับมาสร้างหมู่บ้านเคลื่อนที่ทุกวันเวลาเปลี่ยนจังหวัดไปเดี๋ยวมาตัวใครตัวมันครับทั้งหมดลูกน้องทั้ง 3-4-500 คนเนี่ยก็400ต้นๆฮะก็อยู่กันยังไงฮะก็ในลักษณะครอบครัวแต่เรามีกฎระเบียบกติกาและวินัยกันอยู่อ๋อมีระบบครับเอาแค่ผมดูนะกระติกถังใหญ่ๆใส่ข้าวเหนียวอย่างเดียวนี่ไล่ส้มตำครกในครัวทั้งหมดเนี่ยครกอ่ะไม่เคยได้ล้างไม่ได้ล้างมันไม่ว่างเลยไม่ว่างไม่รู้นอนตอนไหนทำแบบกินยังทั้งร้านอาหารนะฮะทำแบบบุฟเฟ่ทำแบบบุฟเฟ่แล้วถ้าใครอยากรถอื่นตำเองข้างบนอาบน้ำอาบมาแล้วเคลื่อนย้ายมาถึงใครมีหน้าที่ตั้งวงแม่นกน้อยพอร้องเสร็จหมดก็หลับตลอดพอตื่นขึ้นมาพร้อมที่จะร้องแต่งตัวไอ้พวกที่มาคืนที่ติดตั้งทั้งหมดก็ไปหลับค่ะพอหลอดวางยังไงถ้าถามว่าวงนี้มีกี่ก๊กมีกี่เหล่ากี่กอหมายกองทหารเลยใช่ไหมใช่ครับทำยังไงบ้างทำยังไงบ้างก็มีกองร้อยมีหัวหน้าชุดมีผู้ช่วยชุดแยกสาขาออกมาอ๋อไอ้นี่แผนกรถเหรอแผนกรถคุณเป็นหัวหน้าชุดนะแล้วเอาคนมอบภารกิจหน้าที่ไปใช่ครับแล้วก็อย่างแดนก็ต้องมีหัวหน้าชุดแดนชายแดนหญิงครับแล้วก็ทีมเล็กทีมใหญ่ครับแยกให้ชัดเจนฮะครับแล้วผิดถูกผมจะคุยกับหัวหน้าแดน
ผิดถูกคุยกับหัวหน้าเหมือนกับหัวหมู่รับผิดชอบแต่ละหน่วยใช่ครับนะฮะแล้วข้างล่างอย่างกับคอนโดมิเนียมเป็นซอยเป็นห้องมีเครื่องแต่งตัวครบครับแล้วเธอก็จะรู้หน้าที่ของเธอว่าไม่มีการเข้าห้องผิดวิ่งกันข้างหลังแบบที่คุยกันน้อยนี่เป็นเรื่องแล้วเป็นเรื่องยุ่งเลยนะยุ่งพ่อเมื่อกี้คุยกับแม่น้อยบอกว่ามันเวลาแก้ผ้ายังเกือบจะไม่ทันเลยมีเวลา3นาทีในการเปลี่ยนชุดในการทุกอย่างพูดถึงเรื่องชุดนี่พ่อหลอดเห็นบอกใช้เงินหลายล้านก็โขอยู่ครับเพราะนายสั่งฮะนายค่ะนายใหญ่นายใหญ่นายใหญ่เป็นไงฮะต้องเปลี่ยนตลอดใช่ไหมต้องเปลี่ยนแต่ละปีอ๋อไม่ใช่แต่ละปีที่ทำฮะขับหมายถึงว่าปีนึงหลายครั้งหลายครั้งครับก็ต้องมีซ้อมกลางสายเทศกาลค่ะเทศกาลหมายถึงปีใหม่วาเลนไทน์สงกรานต์อ๋อมีธีมคอนเซ็ปต์ตามนั้นเลยถูกต้องค่ะวาเลนไทน์ต้องมีสีชมพูนะให้เห็นถึงแม้จะเป็นลูกทุ่งอีสานก็ตามทีนะให้ทันสมัยหน่อยก็ต้องเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ต้องเปลี่ยนคอนเซ็ปต์นะครับแต่ฤดูกาลเนี่ยหลายครั้งฤดูกาลครับจะว่าว่างเว้นอยู่กันยังไงผมไม่อยากถามเพราะว่าเกือบไม่มีเวลาว่างเว้นเลยมีแต่ในช่วงปิดฤดูกาลนั่นก็คือหน้าฝนใช่ไหมใช่ครับมีการพักเรียกว่าปิดเทอมปิดเทอมนี่คือก็เข้าห้องบันทึกเสียงห้องบันทึกเสียงหมายถึงกลุ่มศิลปินกลุ่มศิลปินห้องบันทึกเสียงค่ะและลูกเต้าทั้งหมดทำยังไงคอนวอยทั้งหมดห้องชุดคืองานนี้ที่เนี่ยจะต้องปรับเปลี่ยนตลอดพอพักปั๊บไม่ใช่ว่าพักแล้วเรานอนเราพักเหรอพักเพื่อจะปรับเปลี่ยนผลงานแผนกเวทีก็ต้องปรับเปลี่ยนเวทีใหม่ดนตรีเปลี่ยนเพลงใหม่ไปซ้อมไปทำเปลี่ยนเรื่องราวใหม่ค่ะค่ะค่ะคือเปลี่ยนนี่คือปรับเปลี่ยนพักนี่คือไม่ใช่ว่าพักแล้วเราไม่พักไม่ใช่กลับบ้านปิดเทอมไปเล่นเพื่อสร้างผลงานใหม่อ๋อนี่คือการที่บอกว่าปิดวงปิดวงเวลากี่เดือนในการปิดวง4 เดือนแล้วจากนั้นพอเริ่มต้นวันนี้เปิดวงเป็นวันแรกค่ะคืนนี้2 ทุ่มถึงสว่างครับสว่างเดี๋ยวที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะจะมีแต่ผู้คนมานี่ปูเสือกันแล้วนะเนี่ยไอ้นี่ปูเสือนะไอ้นี่ไม่ใช่ฉากอะไรสักอย่างนะปูเสือกันเรียบร้อยหมดมาจองสถานที่มาจองสถานที่แล้วเดี๋ยวพ่อหลอดก็ต้องมาอยู่ข้างหลังใช่เพื่อผมเห็นออกเสียงเองเลยตัวจริงเสียงจริงก็เพื่อดูแลความพร้อมของลูกๆความพร้อมครับนี่คือกำลังในการทำงานเคยไหมถามจริงเคยท้อไหมมีมั่งครับแต่ท้อเพราะอะไรมันหลายปัญหาหรือบางคนก็จะใช้เงินก็บอกเอาไว้ก่อนครับใช่เอาไว้ก่อนแต่เรากินทุกวันนะลูกๆเรากินทุกวันนะครับใช่ใช่เดินด้วยท้องแต่เดินด้วยท้องค่ะวันนึงก็เหนือกี่กระสอบเนี่ยกระสอบครึ่งครับกระสอบโอ้โหต่อวันนะครับกระสอบครึ่ง150 กิโลนี่คือการดูแลลูกๆทั้งหมดนะครับในการบริหารจัดการแล้วในการเปลี่ยนเนี่ยตอนหลังจากที่ใช้กำลังคนจำนวนมากตอนหลังเป็นไฮดรอลิกในการนี่ที่เห็นอยู่นี่เป็นรถคอนวอยมาต่อกันและสามารถที่ปรับขึ้นมารถลำโพงที่เห็นข้างหลังนี่ก็เป็นลำโพงขึ้นมาไอ้ข้างหลังก็เข้ามาต่อผมว่าเป็นวงแรกจริงๆนะที่อื่นไม่มีนะผมไม่เคยเห็นแบบนี้ทำไมถึงมาคิดถึงทำอย่างนี้ขึ้นมาเป็นการหนีป่ะว่าไม่เหมือนคนอื่นหนีด้วยฮะแล้วก็อีกอย่างนึงมันระบบเศรษฐกิจฮะปกติของผมจะใช้จำนวนประชากรจำนวนลูกทีมจริงๆเยอะ500กว่าคนเยอะค่ะเพื่อลดให้มันน้อยลงไปหน่อยด้วยครับแล้วเกี่ยวกับมันนอกจากลดแล้วมันทำให้เร็วขึ้นด้วยเร็วขึ้นด้วยค่ะเซฟเวลาด้วยค่ะนี่ผมเห็นกับตามาแล้วฮะที่บอกว่าเสียงอีสานเนี่ยที่เปล่าๆ2ชั่วโมงเดี๋ยวได้ยินเสียงดังได้ทันทีและได้ทันทีแล้วจะต้องซ้อมมั้ยต้องซ้อมมั้ยที่จะให้เวลามันเร็วซ้อมค่ะซ้อมค่ะแล้วเจ้าภาพบางท่านที่มาติดต่อเสียงอีสานจะถามว่าตั้งเวที2วันเสร็จไหมใช่เสร็จไหมคุณไม่ต้องน้อยเหรอคุณที่หลอดบอกว่า2ชั่วโมงครับต้องเล่นทุกวันถ้าจะ2วันตั้งเวทีแล้วคงไม่มีอะไรจะกินแล้วครับค่ะ2ชั่วโมงต้องให้ทันต้องจับเวลาผมเคยวานสิงห์อีสานไปเล่นงานคอนเสิร์ตของผมเหมือนกันระบบการจัดการ2ชั่วโมงจริงๆเหลือเชื่อจะถ่ายทอดสดแล้วตอนนั้นนะครับสถานีโทรทัศน์ต่างๆบอกว่าวงยังไม่มาเลยตอนเช้ารถ OB ถ่ายทอดมาหมดแล้วทำไงบอกเดี๋ยวมาสักคู่หนึ่งมาเลยรถนำมาเลยแล้วคอนวอยตามมาอีก40 คันพอจอดปอบหน้าที่ใครหน้าที่มันทั้งหมดนะฮะรู้สึกทั้งหมดจะไม่คุยกันเลยใครมีหน้าที่อะไรก็ทำไป2ชั่วโมงขาดนิดหน่อยไม่ถึงด้วยซ้ำไปเสียงดังแล้วพอเสียงดังขึ้นมานี่คือเสียงอีสานจริงๆในการที่สามารถที่จะทำได้จริงๆก็เมื่อก่อนนี้ผมใช้บุคลากรเนี่ยหมายถึงว่า60คนลองตั้งเวทีสิตั้งเวทีตั้งเครื่องเสียงสิจะใช้เวลาเท่าไหร่อ๋อพี่ซ้อมต้องซ้อมครับซ้อมครับจับเวลาด้วยอ๋อไม่ได้ไม่ทัน
ครับไม่ทันกินแน่นอน60คน80ครับอ่ะ80ก็ยัง100นึง100นึงก็ยัง120ตั้งเวทีที่ได้2ชั่วโมงครึ่งต้องซ้อมฮะต้องซ้อมครับเพราะว่าระยะการเดินทางของเรานี่มันไม่ใช่ว่าต่อเนื่องธรรมดาบางงานก็400กิโลก็มีข้ามจังหวัดข้ามจังหวัดหลายจังหวัดหลายจังหวัดจากอุดรไปสระบุรีภายในเช้าต้องวิ่งไปแล้วก็ไปตั้งเวทีให้ทันคือเหมือนวงอภิธานแบบปีศาจเหมือนกันที่เปล่าจะเห็นตั้งวงพุ่งนี้เช้าหายหมดครับหายหมดทั้งวงเหมือนโดนหายตัวไปเลยนะนี่คือเสียงอีสานนี่คือระบบการจัดการที่เป็นแมคานิกอย่างที่พ่อหลอดได้สร้างมาทั้งหมดแล้วการต่อรถต่ออะไรทุกอย่างทั้งหมดในการใช้ทั้งหมดก็มีการซ้อมกันทุกอย่างเรียบร้อยหมดวิศวกรงงไหมฮะไปเราไปสั่งต่อรถเนี่ยงงฮะงงสุดท้ายก็จดลิขสิทธิ์จดลิขสิทธิ์ฮะจดไปเรียบร้อยหมดนะจดไปเรียบร้อยพูดทั้งหมดเอามาเผยแต่ห้ามเรียนแบบนะครับจดลิขสิทธิ์แล้วก็เขาก็มาขอหลายคนครับขอซื้อลิขสิทธิ์ใต้เวทีทั้งหมดมีปลั๊กเสียบไฟเสร็จมีไฟเปิดหมดไม่ต้องนั่งเดินสายพอถึงเวลาปุ๊บปั๊บเปิดหมดได้หมดนะครับแล้วก็การแต่งตัวทุกอย่างทุกคนจะพร้อมหมดใช้เวลาในการคิดแบบนี้นึกจากประสบการณ์จริงหรือว่าเคยดูแบบจากเมืองนอกไปเมืองนอกด้วยค่ะคแล้วก็จากประสบการณ์ที่นวัตกรรมมนุษย์กับองค์กรที่คนหมู่มากคนหนึ่งเดินไปที่นั่นเหมือนแกะกระปูเข้ามารวมกันไอ้คนนี้ตัวนี้เดินไปกระปูใส่กระด้งตัวนี้เดินไปนี่เดินมาก็เป็นเรื่องราวที่เจอคนทำงานดีๆเราก็ชื่นใจครับแต่เจอคนอู้ดิฮะ เป็นธรรมดาของมนุษย์ก็จึงมีแนวความคิดว่าพอได้ไปยุโรปไปเห็นเวทีเจอเวทีว่าจะทำยังไงให้จิ๋วแต่แจ๋วให้ความใช่ที่จะเซฟแรงงานมนุษย์ลงได้ใช้มนุษย์ให้ปัญหาก็จะน้อยลงด้วยปัญหาน้อยลงน้อยลงด้วยครับครับเบื้องหลังข้างหลังนี่ระบบการจัดการอย่างที่ผมบอกว่ามันเหมือนการสร้างตำบลหมู่บ้านย่อยๆที่เคลื่อนที่ไปนะครับผมเคยได้ข่าวบางทีบางวัดบอกว่าทำไมไม่เอาเสียงอีสานมาเล่นบางคนบอกหลวงพ่อหรือเจ้าคณะกรรมการบอกไม่ไหวอ่ะ 4-500 คนเอาข้าวไหนเลี้ยงปรากฏว่าไม่ได้กินข้าวของวัดเลยตัวเองทำหมดข้างหลังเวทีนี่มีการหุงหาอาหารหน้าที่ใครหน้าที่มันห้องน้ำนี่เอามาเองไม่ต้องขอกทม.ไม่ต้องขอจากเทศบาลก็บอกไปถึงเจ้าภาพด้วยที่มีรถน้ำมาอาบน้ำด้วยมีค่ะที่เจ้าภาพบางท่านเหมือนคุณพี่พูดอุ้ยเยอะขนาดนั้นค่าจ้างก็จะเลี้ยงไหวแล้วยังไงคือตอนนี้อยู่ที่มรหมดเลยเรารับผิดชอบตัวเราเองรับผิดชอบตัวเองค่ะค่ะไม่ได้ให้เจ้าภาพได้ยุ่งไฟฟ้าน้ำอาบน้ำดื่มอาหารเจ้าภาพไม่ให้ยุ่งเลยมันอมตะนิรันดร์การสำหรับระบบการจัดการมีกองหน้าอยู่หน้าเวทีดูแลลูกๆมีกองหลังคอยดูแลซ้ายขวาหน้าหลังจะเป็นอย่างไรในช่วงที่อาจจะสุขภาพมีบ้างเพราะเราตักตำมายุ่งกันมากนะมันต้องมีบ้างแต่พอลุกขึ้นมาได้เดินทันทีเหมือนกันหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้นะหยุดไม่ได้ยังสู้ต่อครับหยุดก็คือป่วยและตายเท่านั้นหยุดก็คือป่วยครับขอบคุณครับวันนี้แม่นกน้อยหลวงพ่อหลอดครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสนับสนุนโดยธนาคารออมสินเติบโตยั่งยืนตอบแทนคืนสู่สังคมพาตริสายลมแห่งความสุขบทเพลงลูกทุ่งเป็นอีกหนึ่งบันทึกที่ได้บ่งบอกถึงวิถีไทยจากอดีตถึงปัจจุบันกับกาลเวลาที่เปลี่ยนไปบทเพลงลูกทุ่งอยู่คู่วัฒนธรรมไทยศิลปินยังคงอยู่คู่กับศิลปะตราบเท่าลมหายใจยังคงอยู่ชีวิตยังคงต้องดำเนินต่อไปสวัสดีครับ